เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแล้วกันล็อกออนไลน์นะครับก็วันนี้จะมาไขคำถามข้องใจที่ไปหลายคนกำลังคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสวมใส่ที่อยู่ด้านล่างของหัวนะครับนั่นก็คือปากวันนี้เราจะมาดูกันว่าทั้ง3อันเนี่ยอันไหนเหมาะกับสายไหนอันไหนแรงกว่าอันไหนเบากว่านะครับเรามาชี้ชัดกันไปเลยนะครับโดยผมจะใช้ตัวละครตัวนี้แหละตัวผมเองนะครับใช้เป็นอาวุธแล้วก็ค่าสเตตัสประมาณนี้เลยนะครับสเตตัสนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบัฟเราจะใช้ improve 10กับ Falcon Eye นะครับตัวสกิลบูสต์ดาเมจนะเพื่อให้ดาเมจมันไปสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยเดี๋ยวเราจะใช้สกิลเทสเนี่ยจะใช้ทั้งหมด2สกิลกับ1โจมตีธรรมดานะครับ2สกิลนั้นก็คือ Arrow Storm กับ Wolf Strike นะครับสกิลหลักของ Rangerโอเคเดี๋ยวไปดูกันเริ่มจากการบัฟก่อนฮะโอเคผมบัฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไอเทมแรกที่เราจะเทสนะครับจะเป็นปากซามูไรอันดับแรกเลยนะครับยิงธรรมดา5ครั้งไม่นับคริติคอลนะครับนะครับเราจะดูดาเมจหลักธรรมดาเท่านั้นไม่นับคริติคอลเลยนะป่ะลุยโอเคประมาณมี 2,001 กับ 2,002 ก็เอาค่าสูงสุดแล้วกันนะครับ 2,002 นะฮะไปดู Arrow Storm กันครับ5ครั้งนะเหมือนกันเอาค่าสูงสุดเลยครับ 77,000 75,000 76,000 75,000ครั้งสุดท้ายครับ75,000ก็จะอยู่ช่วง77,000ถึง75,000นะค่าสูงสุดนะครับผมวูฟไซส์ครับเรียกมาครับ116 115 113โอ้แกว่งกันนะ113แกว่งเหมือนกันครับ114ก็จะอยู่ประมาณ113ถึง11616นี่ก็ต้องฟุกจริงๆละมั้งโอเคจบไปครับต่อไปอันนี้อ่ะที่มาใหม่นะครับสการ์เล็ตโรสนะครับสการ์เล็ตโรสเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับฟิสิคอลทุกขนาดเพิ่มขึ้น 1% นะครับแล้วก็มีแม็กมี MTK ด้วยนะครับ 1% นะเรามาดูกันว่ามันจะช่วยไหมนะป่ะเริ่มครับตีธรรมดาฮะก็จะอยู่นะครับ 2,001 ถึงช่วงระหว่าง 2,001 ถึง 2,002 จะไม่เกินนี้จะไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากมายนักหนานะฮะโอเคไปดูที่ Arrow Storm ครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด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 นะครับเจ็ดเจ็ดและสุดท้ายครับเจ็ดหกไล่เรียกกันกับซามูไรผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ต่างของซามูไรนะไปดูหมาครับ116 116 113 114และ111เอ๊ะก็111ถึง116ครับแกว่งพอสมควรเลยสกิลมานะโอเคสุดท้ายนะครับผมสำหรับปากดาบคาบหรือไพเรตแดกเกอร์นะครับมาดูกันตีธรรมดาครับโอเค2001ถึง2002เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างแล้วสตอม75,000 77,000 74,000 77,000 76,000สุดท้ายครับ
7-7 7-4 ถึง 7-7นะครับก็ต่างกันนิดหน่อยพอสมควรอยู่นะก็หลักพันนะครับต่างกันอยู่นิดหน่อยโอเคมาดูหมาครับ115 112 112 114 114 111โอเคนะครับผมไม่ฟันละกันว่าอันไหนมันดีกว่านะครับก็ผมมองว่ามันพอๆกันมันไม่ได้ต่างกันเยอะจนแบบว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ด้อยกว่านะครับก็มันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับอาจจะบวกกับที่ตัวละครผมอาจจะยิงไม่แรงด้วยนะครับแต่ก็พยายามบูสต์เต็มที่แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อไอเทมที่อยู่ตรงปากนะครับของตัวเรนเจอร์นะฮะก็ใครที่กำลังมองหาตัวนี้อยู่ก็ไปลองจับจ่ายใช้สอยกันได้แต่บอกเลยว่า3อันนี้ไม่ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับต่างกันนิดเดียวนิดจนแทบจะไม่รู้สึกนะครับผมโอเคไปละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe YouTube เราด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีแฟนเพจนะช่วงนี้ไลฟ์สตรีมก็เพ่งไปทาง YouTube ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะตัว Facebook มันค่อนข้างมีปัญหานะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือเจอกันใหม่ในสตรีมเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมอีกครั้งครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ